ความฝันเขียวใส่มากบอลป้ายป้ายอะไรก็ไม่รู้สวยจริงนี่นะความฝันเขียวเนี่ยอย่าพินเอาปลูกไว้ข้างนอกตั้งนานแล้วได้มานานแล้วเนาะอันนี้บอลหัวอายุ1เดือนนะที่แหว่งๆนี่ไม่ใช่จิ้งหรีดกินนะอยู่นี่จ้ะเดี๋ยวพินจะเปลี่ยนกระถางก็พอดีเห็นเนนรุ่นหน่อเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้วิธีการแบ่งหน่อแบบไม่ให้ไม่ต้องเสี่ยงตายนะจ๊ะอย่างเงี้ยไม่ตายแน่นอนจ้ะเห็นไหมเขียวเนี่ยเขียวเพียบเลยอันนี้คือน้ำยาเร่งรากผสมน้ำใส่ไว้จุ๊บเขียวเต็มเลยนะเห็นไหมเนี่ยนี่วิธีการผ่าบอนแบบไม่ต้องเสี่ยงมากจ้ะผ่าแบบเจ๊พินนะนะไม่ต้องเอาวิธีการของใครอะจ้ะนี่เลยใช้มีดคมๆนะจ๊ะเนี่ยแล้วดูลูกตามันนี่แล้วเราก็เฉือนให้นี่เสียงอะไรดังเนี่ยหยอดมันยุ่งทุกเรื่องที่ยายทำเนี่ยยุ่งทุกเรื่องยุ่งทุกอย่างหยอดยายทำงานก่อนเดี๋ยวคั้นปากปั้นน้ำทิ้งก่อนถอยเนี่ยเคี่ยวอย่างนี้นะเราก็ช้อนเอาเลยจ้ะช้อนเอาแต่ลูกตาแล้วมีรากติดจ้ะชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะไม่ต้องกลัวชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆไซส์จัมโบ้เลยเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยใครอยากได้หมาไปเลี้ยงไหมเนี่ยเดี๋ยวจะให้เนี่ยจะส่งเคอรี่ไปให้เนี่ยตรงจอมันตรงจอมันเนี่ยนะเนี่ยตรงจอมันเนี่ยนะเราต้องจิ๊บโอ้โหหลากหลุดเลยแตกไปซะเลยเยอะไปหน่อยเนาะมาเดี๋ยวพิมพ์ขอแบ่งเนาะสองแง่งเห็นไหมทำมีลูกตาแล้วเนี่ยเป็นสองอันให้เหลือจอมให้เหลือเนื้อไว้ให้เขาหาแป้งให้เขาหากินบ้างจ้ะแค่ไหนเอาแค่ไหนแค่นี้จ้ะพอละแค่นี้แล้วอีนี้ก็เอาไว้ให้เขาหากินจ้ะนี่คือจอมอีก4เดือนเรามาผ่าได้ใหม่จ้ะแบบเนี้ยเหลือแป้งไว้ให้เขานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวยายพินจะหาปูนแดงมาทาจ้ะแป๊บนึงปูนแดงอยู่ตรงไหนไม่รู้จะแค่นี้ปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวยายพินจะแช่น้ำยาเร่งรากไว้ก่อนแช่น้ำยาเลี้ยงรากไว้สัก10นาทีจ้ะแล้วจะเอามาผึ่งให้แห้งเอาปูนแดงทาจ้ะเดี๋ยวจะพินไปหาปูนแดงก่อนนะจ๊ะปูนแดงใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยน้ำแห้งหมดเลยคนสมัยก่อนเขาบอกโบราณก็ถือน้ำห้ามแห้งจากเต้าปูนพอน้ำแห้งจากเต้าปูนปุ๊บสมัยก่อนเขาเรียกเต้าปูนจากปูนแดงนะจะมีเต้าใส่ถ้าน้ำมันแห้งแล้วมันจะเสียแบบนี้มันจะไม่น่าใช้จ้ะมันจะไม่ดีจ้ะนี่ยายพินใช้นานจัดแล้วหาไม่เจอกับทิ้งไปแล้วตอนนี้เราก็นี่เลยจ้ะนี่มันนานแล้วเนาะมันนานแล้วอันนี้เราก็เทน้ำทิ้งเลยจ้ะยาเร่งรากเราก็เทใส่ต้นไม้ที่เรามีอยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนเสียหรอกจ้ะนี่ถ้าเราทาปูนแดงให้แห้งก่อนแล้วตอนนี้เราค่อยไปลงปลูกจ้ะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เราทาปูนแดงได้จ้ะอย่าทาให้โดนลูกตานะจ๊ะทาแต่ตรงเนื้อส้มๆเนี่ยจ้ะเนื้อเหลืองๆเนี่ยจ้ะแล้วเสร็จแล้วเราก็วางผึ่งให้แห้งๆแล้วเราตอนนี้เราก็ไปปลูกแล้วก็อบไว้ในตู้จ้ะไม่กี่วันเนี่ยเราได้หน่อแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมน่ะบอกลืมบอกไปว่าบอนต้นนี้อายุประมาณ1ปีจ้ะเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาได้มาเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้ว
อันนี้ถ้าได้มาสงกรานต์บอนี่มันก็ต้องผ่าก่อนสงกรานต์เนาะผมฝานเขียวปุ๊บเดี๋ยวพี่หนึ่งบอกเพื่อนๆว่าการที่ว่าเราซื้อบอนแพงๆบางทีมันก็ได้พันเยอะนะถ้าเรามาขยายพันนะซื้อมาเพื่อขยายพันนะจ๊ะตุ๊กตามันเดี๋ยวก็แตกอย่างเงี้ยไม่กี่วันนะจ๊ะอันนี้คือสูตรใหม่นะมีคนก็แนะนำยายพินมาให้ทำแบบนี้แน่นอนไม่ต้องกลัวตายจ้ะแบบนี้ชิ้นขนาดนี้รับรองรอด 100% กันทงจ้ะที่ล้างเดี๋ยวนี้อันหนึ่งหลงนี่อันนึงลูกตาอีกอันนึงบอนที่อายุ1ปีขึ้นไปแล้วอยู่นอกตู้นะเขาจะมีอย่างนี้เลยจ้ะเห็นนี่ดูดูใกล้ๆดูเขี้ยวเนี่ยเห็นไหมถ้าบอนในตู้มันบางทีเขี้ยวมันก็ไม่เยอะอย่างนี้นะบอนนอกตู้อ่ะถ้ามันงามๆอ่ะมันอยู่ในตู้แล้วงามๆเราอยากได้หัวเราออกมาเลี้ยงข้างนอกเลยจ้ะพอใบตอนแรกมันมีตั้งเยอะเนี่ยมีตั้ง 5-6 ใบพอใบเขายุบปุ๊บเขาจะขึ้นมาเป็นหน่อแทงขึ้นมาเป็นหน่อสะสมที่อาหารเลยจ้ะเนี่ยใบที่เขาโทรมลงไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่หัวจ้ะง่ายง่ายจ้ะยังไงยายพิงก็ขอบคุณนะจ๊ะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะจะไปปลูกบอนแล้วรอแห้งนี่จ้ะบอนตู้ที่ว่าสวยสวยสวยแล้วเราอยากได้พันนะจ๊ะโอ้มือยายพิงนี่มันก็จะบังไอ้นี่เนี่ยที่ยายพิงซื้อมาแพงแพงแพงเพื่อนเพื่อนถามยายพิงว่าทำไมซื้อบอนแพงแพงมาถ้าเราซื้อถั่วงอกมาต้นหนึ่งก็200-300แล้วจ้ะแล้วถ้าเราซื้อมา2,000อย่างเงี้ย1,000-2,000ปุ๊บเราเอามาแล้วสามารถมีหัวได้เลยจ้ะเนี่ยอย่างที่ยายพินทําให้ดูนะจ้ะเนี่ยยายพินซื้อบอนต้นใหญ่ๆมาอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถเป็นแม่พันธุ์ได้ทันทีเลยจ้ะเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดจ้ะกับการเลี้ยงบอนนะจ้ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกแล้วบอนอ่ะถ้ามันงามใบหัวจะเล็กถ้าเกิดว่าอยากได้บอนหัวใหญ่ให้เอามาไว้ข้างนอกเลยจ้ะโอ้ยมือจะพินบังทุกทีเลยจะพินไม่ค่อยถนัดใช้กล้องทางนี้ให้ลูกสะใภ้ถ่ายให้เนาะจะพินถึงบอกว่าจะพินนึกอยากให้ต้นไหนที่จะพินคิดว่าจะพินจะผ่าเอาหัวเอานั่นมันนะจะพินจะเอามาทิ้งไว้ข้างนอกนี่จ้ะสวยจริงนี่กระบอนโบราณอีกต้นหนึ่งเนี่ยยายพินได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรจะผ่าเอาหัวอยู่เนี่ยดูต้นเนี่ยยายเบลอเลยหัวเขาคงใหญ่เยอะแล้วแหละจะผ่าซะดีมั้งเนี่ยฮะเจ้าเขียวน้อยแล้วก็อันนี้เนี่ยเห็นแหลมๆไปแหลมๆเด็ดๆนางเทพทองแม่ของนางเทพทองนี่แม่ของขุนช้างนะเดี๋ยวยายพินจะเดี๋ยวเขาใบเขาขี้ใบเมื่อไหร่ยายพินจะให้ดูจ้ะนางเทพทองและอีนี้นางพิมพิลาลัยยังไงยายพิมก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะ